วัวตายครึ่งแสนวัวป่วยครึ่งล้านนี่คือใบเสร็จของความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนโรคลำปีสกินได้แพร่เข้ามาในประเทศของเราตั้งแต่ต้นเดือนมีนาโรคระบาดนี้ได้ระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันตกการระบาดครั้งนี้เกษตรกรหลายครอบครัวถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวท่านประธานคงทราบดีว่าผู้เลี้ยงวัวในชนบทภาคเหนือภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยค่ะเลี้ยงวัวครอบครัวละ5ตัว10ตัวรูปแบบการเลี้ยงไม่เหมือนกับปศุสัตว์ฟาร์มขนาดใหญ่วัวเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีชื่อเรียกให้วัวของเขาทุกตัวนะคะท่านประธานนอกจากนี้วัวยังเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัววัวเป็นเหมือนเงินออมก้อนสุดท้ายที่เกษตรกรจะควักออกมาใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆหลายครอบครัวขายวัวเพื่อแลกกับค่าเทอมเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกหลานนี่คือชีวิตของเกษตรกรในชนบทที่ยากจนและมีทางเลือกไม่มากนักค่ะท่านประธานดังนั้นการที่รัฐบาลละเลยที่จะควบคุมโรคระบาดลำปีสกินจึงสร้างความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตเกษตรกรท่านประธานคะโรคลำปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ค่ะเกษตรกรไม่เคยรู้จักอยู่ๆวัวก็มีไข้เกิดแผลผุพองการระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วในวันที่วัวป่วยและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะต้องรักษาอย่างไรเกษตรกรต้องเผชิญปัญหาไปตามยถากรรมวัคซีนไม่มียาขาดตลาดหรือที่มีอยู่บ้างก็เป็นวัคซีนเถื่อนที่มาด้วยต้นทุนสูงเข็มละ300บาท500บาท800บาทตัวหนึ่งต้องฉีดหลายเข็มบางตัวต้องใช้จ่ายถึงหลักหมื่นบาทต่อตัวค่ะท่านประธานแม้เงินไม่มีก็ต้องหยิบยืมมาจ่ายยื้อเวลารักษากันไปตามมีตามเกิดสุดท้ายวัวก็ตายเหมือนเดิมค่ะคำเตือนก็มีค่ะความรู้ก็มีที่ไม่มีคือใจของรัฐมนตรีค่ะเพราะรัฐมนตรีไม่มีใจที่จะดูแลเกษตรกรค่ะความเสียหายจึงเกิดขึ้นจริงเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ด้วยวัคซีนราคาเพียง40บาทต่อโดสค่ะท่านประธานเพียง40บาทต่อโดสก็จะรับมือกับโรคนี้ได้และเกษตรกรก็จะไม่ต้องเจอกับสภาพปัญหาแบบนี้ค่ะเกษตรกรก็จะกลับจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ทันทีแต่น่าเสียใจและเสียดายที่ท่านไม่ได้ทำค่ะเพราะความไร้ภูมิปัญญานี่เองที่ทำให้รัฐบาลไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะใช้งบประมาณหลักร้อยล้านเพื่อจัดการกับภัยพิบัติให้ทันเหตุการณ์ได้จึงเข้าสูตรคลาสสิกวัวหายล้อมคอกแต่ครั้งนี้คงเป็นวัวตายค่อยจ่ายวัคซีนค่ะท่านประธานคะข้อมูลก็มีครบเกินกว่าจะอ้างเป็นโรคอุบัติใหม่และการเตือนจาก FAO ก่อนการระบาดก็มีมาถึงก่อนหน้านั้นถึง 5-6 เดือนเกินกว่าจะแก้ตัวใดๆได้จากการระบาดที่รุนแรงยืดเยื้อเอาไม่อยู่ระดับนี้ทำให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเป็น2ทางทางที่1ก็คือรัฐมนตรีประมาทเลินเล่อขาดวิสัยทัศน์ไร้ภูมิปัญญาในการควบคุมโรคในทางที่2ก็คือท่านจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเร่งรัดจัดสรรยาและวัคซีนเพื่อประโยชน์บางอย่างสำหรับใครบางคนการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าใครได้ประโยชน์คะพ่อค้าที่นำเข้าวัคซีนเถื่อนใช่หรือไม่ท่านไม่ตอบไม่ต้องตอบดิฉันก็ได้ค่ะดิฉันไม่สนใจตามหาใบเสร็จทุจริตเช็คบินเพื่อจับโจรค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจติดตามคือการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนการปล่อยปะละเลยให้โรคนี้ระบาดหนักยาวนานถึง5เดือนนี่คือใบเสร็จของความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะวัวตายครึ่งแสนวัวป่วยครึ่งล้านนี่คือใบเสร็จของความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะท่านเฉลิมชัยศรีอ่อน